าตขุดพบแหล่งชุมชนโบราณใหญ่ที่สุดในอาเซียนอายุกว่า 6,000 ปีเก่ากว่าบ้านเชียงเปิดให้นักท่องเที่ยวชมแล้วนะจ๊ะจังหวัดนครราชสีมามีแหล่งโบราณที่มีหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ใหญ่และมีความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมยาวนานที่สุดในประเทศไทยนับได้ตั้งแต่ยุคหินใหม่สำริดเหล็กเรื่อยมากระทั่งยุคปัจจุบันกว่า200ชั่วอายุคนเก่าแก่กว่าบ้านเชียงเล็กน้อยมีอายุถึง 6,000 ปีและเป็นแหล่งขุดค้นที่ใหญ่ที่สุดใน AEC นั้นจากการลงพื้นที่สอบถามไปยังนายจารึกวิไลแก้วผู้อำนวยการศิลปากรที่10จังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าหลุมขุดค้นดังกล่าวได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543จนมีการขุดค้นเสร็จสิ้นราวปีพุทธศักราช2547ปัจจุบันได้มีการปิดหลุมที่ทำการขุดค้นจนหมดสิ้นแล้วและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบริเวณที่ทำการขุดค้นเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาทางโบราณคดีสำหรับแหล่งขุดค้นบ้านโนนวัดนี้มีความพิเศษคือมีอายุอยู่ในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ครบทั้ง4ช่วงคือยุคหินใหม่ยุคสำริดและยุคเหล็กต่อเนื่องจนถึงสมัยประวัติศาสตร์คือทวารวดีเขมรอยุธยารัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันโดยมีคนอยู่อาศัยทับซ้อนกันมาเรื่อยๆมีการขุดพบซากพืชซากสัตว์อีกจำนวนมหาศาลกล่าวคือชุมชนโบราณที่แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดมีการดำรงชีวิตหรือความเป็นอยู่โดยการเลี้ยงสัตว์จำพวกวัวควายหมูและสุนัขล่าสัตว์และดักสัตว์จำพวกวัวป่าหมูป่ากวางป่าเนื้อสมันละองละมั่งเนื้อทรายเก้งและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กจับสัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจำพวกปลาหอยเต่าและตะภาพน้ำนอกจากนี้แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดยังมีลักษณะพิเศษกว่าแหล่งโบราณคดีอื่นกล่าวคือมีความเก่าแก่อยู่ในยุคหินใหม่ประมาณ 4,500 ถึง 6,000 ปีมาแล้วโดยมียุคร่วมสมัยเดียวกันกับบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีถึงประมาณ 1,000 ปีมีลวดลายที่ปรากฏบนภาชนะดินเผาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่บ้านโนนวัดและไม่พบที่อื่นมีการพบศพผู้ใหญ่ที่ถูกนำบรรจุใส่ในภาชนะดินเผาขนาดใหญ่มีอายุราว 4,000 ปีพบหลุมฝังศพของสุนัขโดยเป็นพิธีกรรมอายุกว่า 5,000 ปีโดยพบน้อยมากในหลุมขุดค้นในเอเชียจึงสันนิษฐานได้ว่ามนุษย์ยุคนี้ไม่ใช่คนป่าเถื่อนมีการทำเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์และมีอารยธรรมพบซากเด็กทารกไปจนถึงคนชรามีการพบอาวุธหลากหลายชนิดเปลือกข้าวทับถมเป็นเวลานับพันปีซึ่งสันนิษฐานว่าคนไทยกินข้าวมามากกว่า 6,000 ปีพบท่อนไม้โบราณคล้ายเสาบ้านคนพบภาชนะดินเผาพบทุกๆอย่างที่เป็นชุมชนค้นพบโครงกระดูกในพื้นที่เดียวกัน635โครงโบราณวัตถุจำนวนมากกว่า 20,000 ชิ้นภายในพื้นที่ยังได้มีการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาที่ยังมีความสมบูรณ์จำนวน 4,000 ชิ้นสำหรับสิ่งที่ขุดค้นเจอทั้งหมดได้ถูกเก็บรวบรวมไว้ที่สำนักศิลปากรที่10จังหวัดนครราชสีมาอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและจะดำเนินการจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจได้ชมในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายต่อไปนะจ๊ะไปหาชมกันได้นะคะที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายจังหวัดนครราชสีมานะจ๊ะสวัสดีจ้า